Turn Up Your Summer สาวสาว Blackpink มาชวนสะสมคอลเลกชันใหม่ที่ Blackpink ร่วมกันกับทาง Starbucks นะคะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วดูอันนี้ที่ Starbucks นะคะเขาชูโรงค่ะซึ่งน้องลิซ่าเลือกอันนี้ด้วยนะคะเรียกว่าแพงที่สุดในรุ่นกันเลยก็ว่าได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 95,000 วอนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,500 กว่าบาทนะคะแม่ๆที่อยากได้คงจะต้องรีบจัดค่ะเพราะว่าของมันมีจำนวนจำกัดนะคะเห็นทาง Starbucks Thailand ก็เริ่มมีการมาอัปเดตผ่านทางเว็บไซต์ของเขาแล้วจะเปิดขายในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็ชอบตรงค่ะที่คลิปโปรโมทเนาะน้องลิซ่ามีการเปลี่ยนลุคใหม่ๆมาให้ว้าวกันอีกแล้วเธอค่ะได้ทุกแนวจริงๆนะคะช่วงนี้นี่ดัดผมเป็นลอนๆค่ะให้แม่ๆได้หวีดกันกับลุคใหม่ๆด้วยและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภาพใหม่ๆจากทาง W Korea ค่ะอันนี้คือดูโตเป็นสาวมากยิ่งขึ้นเยอะเลยนะคะก็ในบทสัมภาษณ์ค่ะน้องลิซ่าเนี่ยเขาก็มีการถามว่าเอ๊ะอะไรนะที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประสบการณ์ของคุณในช่วง1ปีที่ผ่านมาน้องลิซ่าค่ะก็บอกว่าฉันกำลังคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่เราทำได้ก็แตกต่างกันไปในตามวัยจริงไหมคะทุกวันนี้เนี่ยฉันคิดถึงสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เมื่อฉันเนี่ยแก่ตัวลงดังนั้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งที่อยากจะทำหรือว่าอยากจะพูดก็จะพยายามทำมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันไม่คิดว่าไม่เป็นไรแล้วนะนะคะแต่คิดว่าใช่ค่ะอยากจะทำสิ่งนี้จริงๆตอนนี้เนี่ยฉันซื่อสัตย์กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเธอก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีความคิดเป็นของตัวเองมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะซึ่งค่ายค่ะต้องทรีตน้องดีๆแล้วนะคะเธอพร้อมจะทำทุกอย่างที่เธอฝันแล้วเพราะว่าจะไม่มีคำว่าไม่เป็นไรแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องมีแต่คำว่าใช่นะคะฉันอยากจะทำสิ่งนั้นจริงๆก็เรียกว่าเธอก็สวยสมมงเนาะเพอร์เฟคทุกอย่างค่ะแล้วก็ลุคนี้ของน้องลิซ่าก็เรียกว่าฟาดมากจริงๆค่ะแอดก็เอามาฝากด้วยเลยละกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า